ตสมเด็จพระมหาจักรพรรดิชนวนสงครามช้างคือจึงปะทุจุดนี้ก็เป็นจุดที่ทำเป็นที่มาของเรื่องให้ทุกคนได้สัมผัสช้างแบบสงครามนั่งเล่นได้นะครับสนามศึกแห่งเกียรติยศพระกฎฟ้าไปแล้วครับนักรบนักรบพาช้างไปแล้วครับส่งทัพหน้าเข้ารุกโหมโจมตีรุกโหมโจมตีได้ส่งช้างพายพักกองนำทัพใหญ่เข้าโอบล้อมกรุงศรีอยุธยาไปแล้วครับพาไปดูบนอัศจรรย์อีกทีแล้วกันเนาะต้องไปถ่ายบนอัศจรรย์นะถึงจะเห็นเนาะโอเคไปดูบนอัศจรรย์กัน